ก็อาจจะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็เอาแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติก็แล้วกันแต่สิ่งที่ไม่ดีก็มีนะคะค่ะสำหรับน้องรถเนี่ยอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะเจอกันทุกวันค่ะนั่งปิ้งหน้ากันทุกวันแล้วก็สำหรับน้องรถเนี่ยนะคะเขาจะมีคำพูดติดตัวเขาอยู่หนึ่งคำโอเคได้ค่ะไม่ซีเรียสหนูไม่ซีเรียสทุกอย่างของพี่ๆนะคะเรียกใช้ได้หมดเลยจนบางครั้งน้องรถไม่ได้ทำงานตัวเองนะคะก็ช่วยงานพี่ๆทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านล่างนะคะของฝ่ายบริหารนะคะของมัธยมของประถมช่วยหมดเลยนะคะทุกอย่างน้องรถช่วยทำนะคะแล้วบางครั้งก็คือถ้าเราลืมอะไรไปเนี่ยเขาก็จะทวงว่าอันนี้ลืมไปหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยส่วนสำหรับตัวเองนะคะก็คือเรื่องเป็นที่ปรึกษานะคะนักเรียนชั้นม.1เนี่ยตัวเองเนี่ยจำชื่อเด็กไม่ได้นะคะจำชื่อเด็กนักเรียนไม่ได้แต่น้องรถจำได้หมดทุกคนแม้กระทั่งชื่อเล่นชื่อจีนนะคะไม่ใช่แค่ห้องเดียวนะคะอยากรู้ว่าไอ้เด็กคนเนี้ยมันอยู่ห้องใครเนี่ยถามหนูหนูสอนทุกชั้นเลยค่ะแต่หนูไม่รู้จำไม่ได้แต่น้องรถจำได้นะคะความจำแม่นมากนะคะตอนแรกเราก็นึกส่วนตัวเองก็นึกว่ารถจะได้ไปบรรจุที่ชัยนาทนะคะเพราะว่าขึ้นบัญชีไปที่นั่นก็ไกลนะคะค่อนข้างไกลแล้วก็น่าจะคิดถึงกันอยู่นะคะเพราะว่าชัยนาทก็อยู่ไกลจากที่เราอยู่นะคะแต่ถ้าได้บรรจุที่กรุงเทพก็โอเคหน่อยเพราะว่าการจราจรถึงการสะดวกนะคะตอนนี้มีรถเมล์ผ่านหน้าโรงเรียนเราแล้วนะคะก็ง่ายหน่อยนะคะส่วนสำหรับสังคมไซเบอร์นะคะน้องรถก็มาเปิดสังคมไซเบอร์ในโรงเรียนเรานะคะตอนแรกก็ MSN นะคะส่งถึงกันได้หมดพอน้องรถนะคะค่ะสำหรับช่วงหลังนะคะก็เป็นเจ้าแม่ของอะไรคะ Facebook นะคะมีเจ้าพ่อด้วยเหรอคะอ๋อโอเคค่ะค่ะก็น้องรถมาฝึกที่นี่นะคะก็ได้รับประสบการณ์หลายๆด้านจากพี่ๆนะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความสามารถนะคะก็น้องไปบรรจุที่กรุงเทพก็ทำงานเป็นครูเหมือนกันนะคะพัฒนาชาติพัฒนาเด็กเหมือนกันนะคะเราก็ทำหน้าที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็คือสังคมของเรามันเป็นสังคมออนไลน์นะคะถึงแม้จะอยู่ที่โรงเรียนรู้นะคะเราก็ยังคุยกันได้ตลอดค่ะขอให้น้องรถโชคดีเจอคู่ควงที่เจอแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วแต่มันมีลุ่มๆดอนๆอ่ะแนะนำว่าเออแล้วก็ทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็ลบเฟซทิ้งลบไลน์ไลน์ทิ้งเสร็จแล้วอีกวันนึงสมัครใหม่นะคะค่ะก็แต่เมื่อไหร่ก็บอกมานะพี่ครูใช่ไหมถ้ายังคนเดิมอยู่ไปนะคะอยากให้เป็นคนเดิมหรืออยากให้เปลี่ยนหลังจากเขาเนาะแต่เมื่อไหร่ก็บอกมานะคะแล้วแต่ว่าจะมาค่ะก็ไปที่กรุงเทพก็เป็นคนละกระทรวงกันใช่ไหมคะก็การทำงานก็คงไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะคะก็ขอให้น้องตั้งใจทำงานแล้วกันค่ะแค่นี้ค่ะ